วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เขียนมาช่วยสื่อสารประเด็นของผมในวันนี้นะครับผมสสชัชวาลแพทยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต7พรรคไทยสร้างไทยนะครับวันนี้เองผมได้มีโอกาสตั้งกระทู้ถามสดไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาและก็มาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีสันพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นผู้ตอบกระทู้นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้ก็เนื่องด้วยจากว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้เป็นห่วงครับว่าปกติเนี่ยมาตรการในการพยุงราคาข้าวมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวของรัฐบาลนี่ต้องออกตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับการพยุงราคาข้าวซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพข้าวอาจจะทำให้ข้าวราคาตกนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คำถามหนึ่งที่พี่น้องชาวนาค่อนข้างสนใจนั่นก็คือเงินช่วยเหลือนะครับเงินช่วยเหลือค่าสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรชาวนาถามกันมาเยอะทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เรียนถามกระทู้สดแต่ยังท่านรัฐมนตรีซึ่งคำตอบที่ท่านรัฐมนตรีตอบนะครับซึ่งท่านก็บอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นมาตรการในเรื่องของมาตรการลดต้นทุนการผลิตเป็นหน้าที่ขอบเขตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาเรื่องนี้เข้าสู่บอร์ดนบค.นะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดแต่เพิ่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารนบค.ได้วันที่8ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวได้ละ 1,000 บาทการที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลว่าในปีฤดูการผลิตนี้ 67/68 พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะยังได้รับค่าเก็บเกี่ยวได้ละ 1,000 บาทหรือไม่แต่ยังมีสัญญาณที่ดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยอาจจะถูกแปรสภาพมาจากเงินจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับที่มีอยู่แล้วในโครงการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาตรการลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือปุ๋ยคนละครึ่งแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรก็เลยทำให้โครงการนี้ต้องหยุดชะงักไปนะครับท่านก็แย้งว่าอาจจะมีการนำมางบประมาณ 29,000 ล้านที่ใช้ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาพิจารณาแปลเป็นโครงการลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรที่เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวอันนี้ต้องรอดูครับว่าในการประชุมนัดแรกของกระทรวงของคณะกรรมการบอร์ดข้าวหรือนบค.เนี่ยจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมเนื้อหาหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ฝากไปยังรัฐบาลด้วยแล้วก็อยากชี้แจงพี่น้องประชาชนด้วยว่าที่เราเข้าใจว่าค่าเก็บเกี่ยวจะได้หรือไม่ได้นะครับผมได้ยินคำตอบวันนี้ยังมีทิศทางที่ดีอยู่นะครับทางรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้แล้วอาจจะนำกลับมาหารือกันใหม่ในการประชุมของคณะกรรมการนบค.นะครับส่วนอีกคำถามหนึ่งนั่นก็คือคำถามเรื่องมาตรการพยุงราคาข้าวและก็รักษาเสถียรภาพข้าวอย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นครับอีก2อาทิตย์เนี่ยข้าวเปลือกนาปีจะออกสู่ท้องตลาดมูลปริมาณ 10-20 ล้านตันนะครับออกพร้อมๆกันสาเหตุที่ออกพร้อมๆกันเพราะว่าพฤติกรรมพี่น้องเกษตรกรชาวนาเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยใช้มือเกี่ยวมันค่อยๆเกี่ยวครับกว่าข้าวจะเกี่ยวเสร็จใช้เวลาเดือน2เดือนข้าวก็ความชื้นต่ำข้าวก็แห้งทยอยออกก็ไม่มีปัญหาเรื่องข้าวนะแต่ทุกวันนี้ใช้รถเกี่ยวหมดแล้ว
อาทิตย์สองอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกาเนี่ยข้าว10-20ล้านตันจะระดมออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันนะครับสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือมันเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะครับสินค้าออกสู่ตลาดเยอะมูลค่ามันก็ลดต่ำลงแล้วในขณะเดียวกันคุณภาพของข้าวเป็นข้าวที่มีความชื้นราคามันก็ยิ่งต่ำเพราะนั้นผมจึงทวงถามไปยังท่านรัฐมนตรีทางรัฐบาลว่าโดยในทุกๆปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะมีนโยบายในการซับซิไดซ์ในการพยุงราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นประกันรายได้ จำนำยุ้งฉางขออภัยครับ จำนำยุ้งฉางหรือสินเชื่อเพื่อการรวบรวมที่สนับสนุนเงินกู้ให้กับสถาบันเกษตรกรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการพยุงราคาข้าวทางอ้อมแต่ปีนี้ยังไม่มีนะครับเหลือเวลาอีก2อาทิตย์นะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงเรื่องนโยบายในการชะลอสินในการชะลอข้าวรวบรวมข้าวโดยการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยถูกให้สถาบันเกษตรกรเนี่ยเป็นอีก1นโยบายเป็นอีก1มาตรการที่ช่วยพยุงราคาข้าวได้อย่างจริงเลยท่านลองคิดดูครับว่าถ้าสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันของเกษตรกรเนี่ยมีสภาพคล่องในการซื้อข้าวปกติก็ซื้อข้าวแค่แสนตันแต่ถ้าเขาได้สินเชื่อดอกเบี้ยถูกจากรัฐบาลจากแสนตันเป็น500,000ตันมันก็จะช่วยชะลอข้าวไม่ให้ออกสู่พ่อค้าเอกชนแล้วก็ใช้สถาบันเกษตรกรนี่แหละครับเป็นคนซื้อนำตลาดถ้าสมมุติราคาข้าวต่ำลงมาที่10บาทอยากให้ราคาข้าวขึ้นก็ให้สถาบันเกษตรกรครับซื้อนำเลยครับ10บาท50 11บาทเอกชนต้องมาซื้อแย่งกันกับสถาบันเกษตรกรทำให้ราคาข้าวไม่ตกนี่คือข้อดีแล้วก็การทำงานที่ผ่านมาใน 3-4 ปีย้อนหลังนะครับแต่ปีนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องมาตรการในการพยุงผมเข้าใจครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนนะครับปัญหาของท่านก็คงจะยังเยอะอยู่แต่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ย20กว่าครัวเรือนนะครับแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าข้าว20ล้านตันจะออกสู่ท้องตลาดถ้ามาตรการทั้งหมดที่ผมพูดมาท่านไม่ต้องคิดใหม่แล้วดำเนินการตามมาตรการเดิมที่เคยทำมาไปก่อนนโยบายใหม่ค่อยว่ากันนะครับมันจะทำให้ราคาข้าวไม่ตกลงมากแล้วทำให้ประโยชน์ที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะยังคงอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนแล้วก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนผ่านทางพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ก็ได้ยินคำตอบจากท่านรัฐมนตรีหลายอย่างนะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องไร่และพันธุ์ท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้แจ้งว่ามีความเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่ามีนะครับหรือไม่มีแต่มีความเป็นไปได้โดยอาจจะแปรสภาพจากเงินของปุ๋ยคนละครึ่ง 29,000 ล้านมาเป็นโครงการเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 นะครับส่วนมาตรการรักษาเสถียรภาพที่ผมได้นำเรียน 3-4 ข้อท่านก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางรัฐบาลแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าเข้าใจครับว่าท่านก็คงจะอยู่ในช่วงที่ใช้เวลาในการดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็อาจจะมาเร็วเกินไปแต่ถ้าไม่ทำให้ดำเนินการแก้ไขอาจจะสร้างความเสียหายกับพี่น้องชาวนาได้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาชี้แจงแล้วก็ช่วยสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวนาเกษตรกรที่รอฟังข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาจากพุ่งกลาครับที่ท่านเดินทางมารับฟังด้วยตนเอง